เวียดนามลงสนามในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเจอจีนวันนี้นะครับจะแพ้ต่อกันร้อยนัดรวดหรือเปล่าตามเชียร์ชนาธิปคนอะไรมันจะดังที่ญี่ปุ่นขนาดนี้มีสาวติดอีกแล้วครับพ่อครับก่อนตามตูดผมกดไลค์กันก่อนสักหนึ่งครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกระทั่งพ่อนะครับฟุตบอลทีมชาติเวียดนามจะเจอกับทีมชาติจีนตอน1ทุ่มวันนี้ครับพ่อครับมันเป็นลักษณะนิสัยของสื่อเวียดนามครับที่ว่าการจะแข่งขันอะไรต้องมีการโม้ก่อนครับแหมแล้วก็ฟุตบอลอินโดก็มีความดราม่าเหมือนกันครับเพราะว่ามีมาดามแป้งแห่งอินโดนีเซียแล้วก็มีการโอนสัญชาตินักเตะแหมมาจากลีกใหญ่ของกรีซสู่ทีมชาติอินโดนีเซียครับพ่อครับโอ้โหคือใครอย่างไรรวมถึงข่าวของเจ้าเจด้วยช่วงนี้ไม่ตามไม่ได้เพราะใกล้จะแข่งเต็มทนแล้วครับอีก10กว่าวันเท่านั้นไปกันที่ข่าวของทีมชาติเวียดนามที่จะแข่งขันกันในวันนี้ก่อนดีกว่านะครับพ่อครับสื่อใหญ่แต่ชื่อไม่ยาวอย่างเวียดนามเน็ตดอทเวียดนามครับพ่อครับพาดหัวข่าวแบบนี้ครับ BLV ของขวัยทุยเย็นเวียดนามท้องถุยน็อก2-1แปลว่าอะไรคอมเมนเตอร์ใหญ่อย่างขวนหวยบอกว่าทีมชาติเวียดนามจะเอาชนะทีมชาติจีนได้2-1โอ้โหไอแนวนี้มาอีกแล้วทีมชาติเวียดนามครับพ่อครับเขาพูดนี่ครับว่าแม้ว่าการเจอจีนจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่เวียดนามมีพื้นฐานในการเล่นที่จะเอาชนะมากกว่าคือยังไงจีนไม่แยแสกับฟุตบอลโลกอีกแล้วและไม่สามารถเล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดได้ด้วยเหตุผล2ประการครับโดยคอมเมนเตอร์รายนี้บอกครับว่าผมคิดว่าทีมชาติเวียดนามไม่ควรกลัวทีมชาติจีนเพราะว่าเขาแข็งแกร่งกว่าเราเลยนั่นเนี่ยเราเล่นในบ้านโดยมีผู้ชมมีความคุ้นเคยของสนามมันเป็นไปได้เมื่อแข่งกับจีนแล้วเขาก็บอกต่อครับว่าในบริบทที่จีนกระหายคะแนนเวียดนามอาจจะต้องลงแรงมากกว่านี้ครับแต่สถานการณ์นั้นมันแตกต่างไปแล้วครับเพราะว่าจีนนั้นเฉยมือต่อชัยชนะมากขึ้นครับเวียดนามสามารถบีบและสามารถเอาชนะได้ด้วยเช่นกันครับดังนั้นเวียดนามครับหากมองถึงความสมเหตุสมผลเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งอย่างจีนแล้วเราได้ในบ้านโอกาสชนะนั้นมีเอาอีกแล้วเวียดนามมันเอาอีกแล้วแมตช์ที่แล้วบอกว่าจะยันเสมอออสเตรเลียให้ได้เหมือนที่ทีมชาติไทยทำครับคอมเมนเตอร์คุณขวงหวยยังบอกว่านี่คือแมตช์ที่ผู้เล่นเวียดนามครับต้องคว้าโอกาสให้ได้ในช่วงเวลานี้ครับฉันชอบวิธีที่เราเล่นในครึ่งแรกในแมตช์เตอร์กับจีนแมตช์แรกครับเขาพูดแบบนี้ครับแล้วเขาก็วิเคราะห์ต่างๆนะครับไม่ต้องไปฟังคือมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คอมเมนเตอร์ชาวเวียดนามต้องวิเคราะห์ให้ดีวิเคราะห์ให้ดูดีเข้าไว้ครับเพราะว่ามันจะเป็นวันแตดวันเท็ดวันอะไรตุ๊ดจีนของเวียดนามนั่นแหละครับวันที่1วันนี้เนี่ยครับซึ่งถ้าวิเคราะห์ไม่ดีพูดอะไรในแง่ร้ายโดนด่าทั้งประเทศครับพ่อครับเขาก็เลยต้องวิเคราะห์อะไรแบบว่าชวนเชื่อในแง่ดีนิดนึงครับเพราะมันเป็นวันดีของทีมชาติเพราะมันเป็นวันดีของประเทศเขาเนี่ยนะครับแต่จีนเขาก็วันตุ๊ดจีนไม่ใช่วันนี้จีนก็คงวิเคราะห์ว่าน่าจะชนะเหมือนกันแหละครับว่าเวียดนามตกรอบแล้วจะเล่นไปทำไมเหมือนกับที่เวียดนามวิเคราะห์จีนว่าตกรอบแล้วจะเล่นไปทำไมนั่นแหละครับพ่อครับ1 ทุ่มตรงวันนี้มีแข่งขันนะครับแล้ว3 ทุ่มตรงบอลจบมาพบลูกมาแน่นอนครับไอ้โค้ชปาร์คแกก็พูดครับเมื่อวานครับว่าผมตัดมาเฉพาะที่แกพูดกันแน่กันแหน่ไทยเลยแล้วกันนะครับแกบอกครับว่าทัวร์นาเมนต์นี้คู่ต่อสู้ของเราอะล้วนน่ากลัวอยู่ในระดับสูงสุดของเอเชียไม่แปลกที่เราอยู่อันดับล่างสุดในอาเซียนไทยเคยผ่านเข้ารอบนี้แล้วแต่พวกเขาก็ไม่เคยชนะกันอีกครั้งเช่นกันว่ากูอีกผมไม่ได้แข่งให้มาว่าผมอีกไปกันที่ประเทศอินโดนีเซียบ้างนะครับพ่อครับแหมดาราศิลปินชื่อดังอาลีฟอาเมดสาวคนนี้นักร้องแนวไหนไม่แน่ใจแต่แกไปเทคโอเวอร์สโมสรในอินโดนีเซียครับเป็นมาดามแป้งคนแรกของอินโดนีเซียไปแล้วครับคือเจ้าของทีมฟุตบอลในอินโดนีเซียครับส่วนมากจะเป็นคนรวยที่เป็นผู้ชายทั้งนั้นแหละครับผู้หญิงที่เป็นข่าวตอนนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยครับมาดูคลิปเปิดตัวกันสักนิดนึงThis is from อุ้ยเธอคือใครเจ้าของทีมนี่มีการคุยกับนักเตะบอกช่วยจ้างผมด้วยนะจ่ายเงินเดือนผมด้วยฉันอยากพัฒนาทีมค่ะฉันรักฟุตบอลอินโดนีเซียมานานแล้ว
ฉันรักฉันเลยทำถ้าไม่รักฉันไม่ทำแต่เงินเดือนฉันไม่ได้รักที่จะจ่ายฉันก็ไม่จ่ายแหมนี่แกคือผู้จัดการทีมหญิงหรือเจ้าของทีมเพศหญิงคนแรกของอินโดนีเซียครับเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วแหมแกซื้อทีมในลีกหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับลังซิลเลกอน FC ครับผลงานจะเป็นอย่างไรติดตามกันเอาเองผมไม่รู้แล้วที่อินโดนีเซียก็มีเรื่องฮาๆครับเขาไปได้ตัวนักเตะเชื้อสายอินโดนีเซียอเมริกาที่เล่นอยู่ในลีกใหญ่ของกรีซเรียบร้อยแล้วครับพ่อครับคือใครครับไซรัสมาโกโนแค่ชื่อก็อินโดนีเซียแล้วล่ะครับเป็นเด็กที่เป็นลูกครึ่งอินโดนีเซียอเมริกาที่ไปเรียนอยู่ที่อเมริกานะครับเล่นอยู่ลีกมหาลัยของอเมริกาอายุ20ปีตอนนี้ดรอปเรียนไปเล่นอยู่กับพนาธินายกอสบีเพิ่งเซ็นสัญญาเมื่อปลายปีที่แล้วสัญญาไม่ใช่ปี2ปีครับพ่อครับ3ปีครึ่งด้วยกันอยู่พนาธินายกอสลีกใหญ่ของกรีซนะครับตำแหน่งผู้สับประตูครับอายุ20ปีส่วนสูง190ซนติเมตรโอ้โหมันได้ผู้สับประตูชั้นดีอีกแล้วครับเซรัตมาคอนผู้สับประตูคนนี้จะเป็นอย่างไรจะได้เล่นทัวร์นาเมนต์ไหนเป็นทัวร์นาเมนต์แรกติดตามกันได้ครับพ่อครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับไปกันที่เรื่องของชนาธิปสงกระสินกันบ้างนะครับพ่อครับวันที่12นี้ชนาธิปจะลงสนามฟุตบอลฟูจิฟิล์มครับแล้วนะครับที่เอาแชมป์เจลีกไปเจอกับแชมป์ลูวานครับนะครับแหมแต่บน Twitter ก็มีการพูดถึงชนาธิปกันเหมือนเดิมครับเพราะว่าเขาคิดถึงชนาธิปกันทั่วหน้าแหละครับอ่ะไปที่ทีวีฟอนตาเล่พาดหัวข่าวว่าสัปดาห์นี้รอเลยโอกินาว่าแคมป์ซ้อมเต็มที่มองไปข้างหน้าพร้อมกับรูปชนาธิปครับแล้วคุณสกไดนากะครับโพสต์ลิงก์ที่เป็นการฝึกซ้อมของชนาธิปซึ่งไม่ใช่เวอร์ชั่นที่คนไทยได้ดูกันนะครับเวอร์ชันนี้เป็นของญี่ปุ่นเขาไปถ่าย5นาทีเต็มๆนะครับชนาธิปซ้อมโคตรเครียดครับพ่อครับไม่ใช่การตลกเฮฮาแบบที่คนไทยได้เห็นการเป็นการซ้อมน่าจะครั้งแรกๆแล้วครับที่ชนาธิปได้เจอกับเพื่อนๆครับซึ่งไม่ได้มีรอยยิ้มเหมือนกับที่เราเห็นนะครับฟีลลิ่งคิดเครียดก็มีเหมือนกันแต่ฟีลลิ่งยิ้มแย้มก็มีโดยเฉพาะการสื่อสารกับโนบุริซาโตะคู่หูคู่ฮาของแกจะเห็นนะครับว่าการทำงานของชนาธิปไม่ใช่มีแต่เรื่องที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับความเครียดมันสูงนะครับนี่คนนี้เหมือนกับจะรู้ทันครับจาก Twitter รายนึงนะครับเป็นแฟนคอนซาโดเร่ซัปโปโรแกก็บอกเขาว่าควาซากิฟอนตาเล่ชนาธิปร่วมมือกับโนบุริซาโตะทำหน้ากากศิลปะร่วมกันครับไอ้ที่เล่นมุกหน้ากากผ้านั่นแหละครับส่วนนี้ก็เป็นสเกาในเจลีกนะครับคุณลุงคนนี้ครับโพสต์ลิงก์ของชนาธิปที่โชว์สเต็ปเทพยึกยักยึกยักภายในเวลาไม่กี่วินาทีนั่นแหละครับแกก็ชมครับว่าแหมโคตรเร็วความเร็วแบบนี้โปรเฟชชั่นอลมากผู้เล่นคนนี้สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อีกครับแฮชแท็กชนาธิปสงกระสินครับแล้วมาดูสาวน้อยคนนี้ที่ฝากถึงเจ้าเจชนาธิปสงกระสินนี้มาดีกว่านะครับมาจากคาวาซากิ PR ครับแหมเมืองคาวาซากิเขามีหลายกีฬาครับทั้งฟุตบอลบาสเกตบอลรักบี้วอลเลย์บอลเบสบอลครับและเขาก็มีวัฒนธรรมอันดีงามสืบสานกันมานานแล้วครับก็คือในแถบคาวาซากินี่แหละครับสาวน้อยคนนี้บอกฝากเจ้า JPR ด้วยนะจ๊ะงานนี้ครับเอามาสคอต5กีฬาในเมืองนี่แหละครับมาทำการแข่งขันกันครับดูแหมเธอน่ารักเกินไปเป็นการแข่งขันมาสคอตนะครับมีทั้งแข่งวิ่งแข่งงัดข้อแข่งต่อสู้นี่ครับแข่งวิ่งเอามันก่อนมาเจอมางัดกันซูโม่ก็มีทุกชนิดกีฬามาเจอกันโดยเฉพาะในเมืองคอนสกีฟอนตาเล่นี่แหละครับเธอน่ารักเกินไปโหมาทำ PR แบบนี้เราจำเป็นต้องเชียร์มัสคอตของฟอนตาเล่ลงเจอกับมัสคอตบาสเกตบอลรักบี้วอลเลย์บอลเบสบอลในเมืองฟอนตาเล่ในเมืองคอนสกีด้วยหรือเปล่าใครจะแข็งแรงที่สุดมันเป็นประเด็นได้ทุกอย่างจริงครับสำหรับเมืองนี้ครับในประเทศญี่ปุ่นนี้นะครับอย่าลืมเชียร์เวียดนามกันด้วยนะครับตอน1ทุ่มวันนี้ครับเชียร์ให้แพ้นะครับเจอกับทีมชาติจีนเขาเปิดบ้านเจอกับจีนเลยนะครับบอลจบผมลูกกลับมาเจอผมแน่ครับ3ทุ่มเจอกับการไลฟ์สดนะครับบันเทิงด้วยกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ